จะมาสอนวิธีการล็อกแอปใน iPhone ของเรานะคะไม่ให้คนมาส่องง่ายๆจะทำยังไงไปดูค่ะไปดูไปดูไปดูวันนี้เราจะมาสอ,อนวิธีการล็อกแอปแ,แบบนี้จะทํายังไงไปดูค่ะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่คําสั่งลัดใน iPhone ของเราเลยจากนั้นให้เราเลือกด้านล่างคําว่าการทํางานอัตโนมัติต่อมาก็ให้เรากดปุ่มสีน้ําเงินคําว่าการทางานอัตโนมัติได้เลยพอเข้ามาหน้านี้นะคะให้เลื่อนลงมาแล้วกดคําว่าแอปจากนั้นก็ให้เรากดคําว่าเลือกแอปตามตัวอย่างในวิดีโอเราจะเลือกเป็นแอปรูปภาพนะคะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วใหเรากดคําว่าเสร็จสิ้น ต่อมาให้เราเลือกคําว่าสั่งทํางานทันทีแล้วก็กดคําว่าถัดไปได้เลยพอออกมาหน้านี้ให้เราเลือกคําว่าการทํางานอัตโนมัติว่างเปล่าไหมแล้วให้เราเลือกคําว่าเพิ่มการทํางานค่ะจากนั้นก็ให้เราพิมพ์ตรงช่องค้นหาคําว่าล็อกหน้าจอพอเจอรายการคําว่าหน้าจอล็อกเด้งขึ้นมานะคะก็ให้เราเลือกรายการได้เลยเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะทําการล็อกแอปให้เราอัตโนมัติใครที่เข้ามาในแอปของเรามันก็จะล็อกเองอัตโนมัติเลยค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกจากหน้าจอก่อนนะคะแล้วเข้ามาอีกทีนึงมันก็จะใช้งานหน้าจอได้เห็นไหมคะทุกคนพอเราเข้าไปในแอป,ปรูปภาพของเรามันก็จะเด้งเป็นหน้าจอล็อกมาให้เราแบบนี้แล้วเป็นเองกันบ้างคะกับทิปง,ง่ายๆในการใช้ E-Phone เพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมีคลิปดีๆมาแบบ่งปันทุกวันคะ่ะบ๊ายบาย